เอารถไปซ่อมที่อู่นะครับ7ปีซ่อมไม่เสร็จนะครับลูกสาวเนี่ยไปดูรถที่พ่อเอาไปนะครับมันเหลือแต่ซากเหลือแต่ซากลูกสาวบอกประกอบให้ทีประกอบให้เหมือนเดิมทีแต่เจ้าของอู่บอกเดี๋ยวจะซ่อมให้ เดี๋ยวจะซ่อมให้เวลาผ่านไปแล้ว7ปียังจะรออีกหรือว่าอย่างนั้น7ปีแล้วเหรอ7ปีแล้วเนี่ยรถสภาพนี้จะเอามั้ยล่ะจะซ่อมต่อหรือจะประกอบให้เป็นรถเหมือนเดิมครับลูกสาวผู้เสียหายมาร้องกับสื่อบอกว่าพ่อเนี่ยเอารถไปซ่อมไปปะรอยผุทำสีล้ำหลังคาประตูนะฮะแต่ว่าช่างที่อู่เนี่ยผลัดไปเรื่อยว่าอย่างนั้นบอกว่าที่จะซ่อมให้เดี๋ยวจะซ่อมให้ไปถามทีไรเดี๋ยวจะซ่อมให้เดี๋ยวมา7ปีแล้วก็ยังซ่อมไม่เสร็จเลยล่าสุดไปดูรถของพ่อประทานโทษเกือบเป็นลมเข่าอ่อนเนี่ยเห็นสภาพแบบนี้โดนรื้อออกเหลือแต่ซากนี่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อู่แห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านยางจังหวัดนครปฐมนักข่าวได้ไปพบกับคุณรุ่งทิวาม่วงดีนี่นะฮะลูกสาวของเจ้าของรถเล่าให้ฟังบอกว่า7ปีที่ผ่านมาพ่อเอารถคันนี้เป็น Honda Civic ปี1995ไปซ่อมตอนแรกบอกช่างว่าทำอะไรบ้างทำสีฝากระโปรงปะผูขอบกระจกนะฮะคือทำทุกอย่างว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับเนี่ยอู่ที่เอาพี่พ่อไปซ่อมก็เป็นเพื่อนของพ่อนะฮะอยู่ที่นครปฐมนั่นแหละตอนแรกสภาพรถที่เอาเข้าไปเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีนะครับหลังจากนั้นพอเข้าอู่ปั๊บเนี่ยรถเนี่ยเสื่อมไปตามสภาพซ่อมไม่เสร็จสักทีพอเข้าไปถามช่างก็อ้างว่าเดี๋ยวจะซ่อมให้ที่ผ่านมาก็ขอเบิกเงินพ่อนี่ก็จ่ายตลอดเลยนี่รวมทั้งเงินทุกวันทุกอย่างเบิกไปแล้วนะประมาณ 10,000 กว่าบาทนะฮะจากราคาซ่อมที่ตกลงกันไว้ 20,000 บาทมาอย่างนั้นเนี่ยเบิกไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วดูสภาพรถเนี่ยมันจะเป็นรถหรือเปล่าแบบเนี้ยลูกสาวของผู้เสียหายนะครับเล่าให้ฟังอีกว่าตอนแรกไม่คิดอะไรนะเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนของพ่อจนเวลาผ่านไป7ปีเพื่อนของพ่อก็เพื่อนเถอะก็เลยไปถามอีกทีนึงก็ยังซ่อมไม่เสร็จมันก็ทนไม่ไหวนี่7ปีสภาพรถเนี่ยโอ้โหตายแล้วแบบนี้นะฮะเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อ2วันที่ผ่านมาเห็นสภาพรถเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเหลือแต่ซากอะไรบางชิ้นทั้งแบตเตอรี่เบาะรถพวงมาลัยมันหายไปไหนไม่รู้มันออกไปจากตัวรถเรียบร้อยว่าอย่างนั้นนี่รถคันนี้บอกว่าลูกสาวเป็นคนแต่งเองนะครับอะไรก็เป็นญี่ปุ่นแท้เมื่อเช้าเนี่ยติดต่อพ่อติดต่อไปที่ช่างก็บอกว่าเดี๋ยวทำให้เหมือนเดิม เดี๋ยวทำให้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยพ่อนี่รอมานาน7ปีแล้วลูกสาวก็ถามพ่ออยู่เรื่อยพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนพ่อซ่อมให้เดี๋ยวเพื่อนพ่อซ่อมให้ไปดูอีกทีเนี่ยโอ้โหตายละว่าอย่างนั้นทีนี้เจ้าของรถนะคุณทเวศม่วงดีบอกว่าเนี่ยยอมทนยอมรอมา7ปีรักเพื่อนไว้ใจเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นเจ้าของอู่คบกันมานานที่ผ่านมานะครับก็เป็นแบบนี้ก็เลยเสนอทางออกไปว่าถ้าไม่ซ่อมกรุณาประกอบรถให้ฉันทีได้ไหม มันเข้ามายังไงเมื่อ7ปีที่แล้วประกอบให้มันเหมือนเดิมหน่อยได้ไหมนะครับเนี่ยแล้วก็จะลากเอารถคันนี้ไปซ่อมที่อู่อื่นนะครับแต่ช่างยืนยันว่าทำได้นะครับทำได้เพราะดูยังไงมันก็ไม่ซ่อมก็ไม่เหมือนเดิมอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะทีนี้เดี๋ยวภรรยาของเจ้าของอู่เขาเล่าให้ฟังนะเมียเจ้าของอู่นี่เขาเล่าอีกแบบนึงชื่อว่าคุณวราพรแซ่โจบอกว่าความจริงเนี่ยรถคันนี้มาจอดให้สามีฉันเนี่ยซ่อมมาประมาณ 4-5 ปีที่แล้วยังไม่ถึง7ปีเจ้าของรถกับเจ้าของอู่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมานานช่วงนั้นต่างฝ่ายต่างก็ไม่ค่อยมีเงินต่างฝ่ายต่างคอยช่วยเหลือกันต้องออกไปหาเงินรับงานข้างนอกนะเอาเงินมาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาซ่อมมาปะอะไรต่างๆและตอนนี้ทางเจ้าของอู่ก็ต้องหาเงินเนี่ยคือต้องกู้เงินมาเพื่อจะซ่อมรถคันนี้ให้ได้เมื่อวานก็มีการตกลงกันแล้วว่าจะทำให้เสร็จภายในเดือนครึ่งนะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมียเจ้าของอู่ยังบอกอีกบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของรถไม่มาเอารถนะเดี๋ยวจะฟ้องกลับเลยเดี๋ยวลองฟังหน่อยทำไมเขาถึงค้างอยู่ 4-5 ปีขนาดนี้ก็ช่วงนั้นเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์เราก็ช่วยเขามั่งเขาก็ช่วยเรามั่งก็เหมือนกับทัดกันช่วยอย่างเงี้ยครับแต่พ่อเขาดีพ่อเองเขาพูดว่าพี่ต่ายไม่งั้นพี่ต่ายก็ซ่อมรถให้ผมเอาประกอบให้ผมกลับยังเดินแล้วผมจะเอารถไปทำที่อื่นแต่นี้ต่ายก็ว่าพี่เขาไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยว่าช่วยกันไปก่อนเพราะว่าเราก็สนิทกับเขาสงสารเขาประกอบเขาก็ช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยบางทีอันนี้เมียของเจ้าของอู่นะก็เล่าให้ฟังส่วนเจ้าของอู่เนี่ยนักข่าวก็พยายามที่จะโทรศัพท์หานะอยากจะคุยอยากจะพูดหน่อยมันเป็นยังไงซึ่งก็โทรศัพท์ไปก็ติดนะเขาก็พูดเพียงสั้นๆบอกว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะซ่อมให้เสร็จแล้วก็จะส่งรถคืนให้เพื่อนว่าอย่างนั้นส่วนที่มันซ่อมนาน 7-8 ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเนี่ยก็พยายามที่จะเบิกเงินจากเจ้าของรถนะครับก็เบิกมานะครับมันก็ต้องใช้เงินนะฮะเพราะว่ายังไงเสียอ้าว
ถ้าไม่ได้ก็จะพยายามที่จะประกอบคืนให้นะก็ว่ากันไปนะครับแต่ได้ไม่ได้แค่ไหนก็ต้องรอดูอีกทีดูสภาพแล้วไม่รู้จะกลับมาเหมือนเดิมป่ะเห็นจะไม่สนิมเต็มเลยอ่ะครับ